นายสมยศคือนักธุรกิจบ้านจัดสรรและที่ดินที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดเขากับพี่น้องอีก8คนที่ร่วมกันดําเนินงานสามารถสร้างฐานะถึงขั้นระดับมหาเศรษฐีได้ในเวลาไม่นานนักคฤหาสราคา10บล้านบาทของนายสมยศตั้งตัะงานอยู่บนเนื้อที่10ไร่ริมถนนซอยโชคชัยสีรวมทั้งตึกหลังใหญ่ของพี่น้องซึ่งปลูกสร้างอยู่รวมกันในนาบริเวณกว้างใหญ่แห่งนี้ด้วยตึกแต่ละหลังเชื่อมต่อกันด้วยถนนคอนกรีตกว้างกว่าถนนซอยโชคชัยสี่เสียอีก การเป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้านของนายสมยศคือการทำธุรกิจที่ต้องแข่งขันกับนักธุรกิจรายอื่นๆอ,อย่างปราณีกันไม่ได้ดังนั้นจึงหนีไม่พ้นการหักเหลี่ยมเชื้อคมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนทุกวิถีทางบนเส้นทางธุรกิจที่มีวงเงินมหาศาลมุนเวียนสัพพัดนอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดการได้เสียผลประโยชน์ตามไปด้วยเมื่อฝ่ายนายสมยศได้ผลประโยชน์ฝ่ายที่เสียผลประโยชน์มีหรือจะไม่เก็บแขนเหตุนี้ศัตรูของนายสมยศ จึงตัดสินใจดับชีวิตของเขาเสียเพราะเชื่อว่าหากไม่มีสมยศผู้ฉลาดแหลมคมเพียงคนเดียวพี่น้องคนอื่นๆก็ยากที่จะเป็นผู้ดำเนินงานต่อไปได้ดังนั้นการติดต่อเอเย่นมือปืนเมืองเพชรจึงเริ่มต้นอย่างเงียบเชียบการเจรจาค่าหัวของนายสมยศสูงถึงสองแสนบาทซึ่งศัตรูในเงามืดยอมตกลงจ่ายตามนั้นและจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าให้หนึ่งแสนบาทก่อนทันทีทีมมือปืนจากเพชรบุรีถูกคัดเลือกให้มาปฏิบัติงานล่าสังหารนายสมยศถึงหกคน ประกอบด้วยคนชี้เป้ามือปืนคุ้มกันและนักบิดพามือปืนหลบหนีฐานะที่ใช้ในงานนี้มีรถเก๋งใหม่เอี่ยมสภาพดีเยี่ยมหนึ่งคันและรถมอเตอร์ไซค์อีกสองคันมือปืนที่รับหน้าที่เหนี่ยวไกสองคนคือสามารถเอี่ยมสะอาดกับประยุนทองสวัสดประวัติความร้ายกาจของสามารถเอี่ยมสะอาดอายุ29ปีระบุชัดเจนในหมายจับมีดังนี้คดีปล้นฆ่านายสุวัตทำร,รงศักดิ์เหตุเกิดในซอยเสนานิคมหนึ่งเขตบ,บางเขน เมื่อปีพศ2 5 2 2ปล้นทรัพย์นางเก็บไม่ทราบนามสกุลเหตุเกิดอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปีพศ2 5 2 1ฆ่าครูจำลองสีสุขใสเหตุเกิดตำบลดอนยางอำเภอเมืองเพชรบุรีเมื่อปีพศ2 5 2 3ฆ่านายเรียบไม่ทราบนามสกุลเหตุเกิดสะพานยาวอำเภอเมืองเพชรบุรีเหตุเกิดเมื่อปีพศ2 5 2 5สำหรับนายประยุนทองสวัสดิ์อายุ28ปี มีคดีปรากฏในหมายจับย่อมเยากว่าคือฆ่าทนายความโดยใช้อาวุธเหตุเกิดหน้าสาากลางอำเภอเมืองเพชรบุรีเมื่อปีพศ .2125 ติดคุกคดีมีอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อปีพศ2 5 2 6ก่อนจะถึงกำหนดวันตายของนายสมยศสายของพันตำรวจโทคงเดชชูศรีรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบ้านเหนือได้รายงานให้มือปราบระดับพักการทราบว่าจะมีรายการรับจ้างฆ่านายสมยศ นักธุรกิจบ้านจัดสรรและที่ดินผู้มั่งคัง่งซึ่งมีบ้านอยู่ในซอยโชคชัยสี่สายรายนี้อดีตเคยเป็นมือปืนและเอเย่นมาก่อนหากสำนึกผิดเลิกประพฤติชั่วโดยที่วงการไม่รู้และเขาแอบให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างลับๆด้วยการส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวของมือปืนในวิธีทางที่เขารู้จักให้พันตำรวจโทคงเดชชูศรีทราบเป็นระยะเช่นเดียวกับข่าวการวางแผนเด็ดชีพนักธุรกิจชื่อดังรายนี้ พันตำรวจโทคงเดชรายงานเรื่องนี้ให้ผู้่มขามชาทราบโดยลำหนับและได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่หยุดยั้งมือปืนกลุ่มนี้ก่อนลงมือปฏิบัติการข่าวจากสายรายงานด่วนเข้ามาหาพันตำรวจโทคงเดชชูศรีว่ากลุ่มมือปืนเมืองเพชรได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครมาพักที่โรงแรมไทยโฮเทลย่านวิสุทธกษัตริย์พันตำรวจโทคงเดชจึงส่งสายลับเข้าประจำจุดเฝ้าและติดตามการเคลื่อนไหวไม่ยอมให้คลาดสายตามือปืนกลุ่มนี้มากินข้าวที่ร้านอาหารพูนสิน ซึ่งเป็นร้านขายเป็ดย่างที่มีชื่อหลายครั้งแต่ละคนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยใส่เสื้อเก็บชายไว้ในขอบกางเกงตัดผมรองทรงคล้ายตำรวจและทุกคนมีกิริยาท่าทางสุภาพไม่ส่อวี่แววของฆาตรกรใจโหดออกมาให้เห็นแม้แต่น้อยและไม่ได้พกพาอาวุธปืนติดตัวให้มีข้อพิรุษสงสัยเมื่อได้ข้อมูลชัดเจนเป็นที่แน่นอนแล้วผนตำรวจโทคงเดชชูสีได้ทำรายงานเสนอพุ่มข้ามชาตามลำดับชั้นอีกครั้งจนถึงท่านผู้บัญชาการ พลตำรวจโทสแสวงธีรสวัิรดยศในขณนะนั้นพลตำรวจโทสแสวงธีรสวัสิ์สั่งการมายังพันตำรวจเอกประมวลนินคุบผู้กำกับให้ดำเนินการหยุดยั้งมือปืนเมืองเพชรกลุ่มนี้ให้ได้พันตำรวจเอกประมวลจึงจัดทีมชุดเฉพาะกิจชุดเฉพาะกิจภายใต,ใต้การนำของพันตำรวจโทคงเดชชูศรีจับตาการเคลื่อนไหวของกลุ่มมือปืนเมืองเพชรอย่างเงียบกริบขณะเดียวกันก็ได้แจ้งให้ในายสมยศทราบว่ามีผู้ปองร้ายเขาอยู่แต่ไม่ต้องตื่นตระหนกใจเกินกว่าเหตุ เพราะกาลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจะให้ความคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยให้อยู่ตลอดเวลาที่ประตูรั้วบ้านของนายสมยศมีป้อมยามรักษาการอยู่ป้อมหนึ่งทันตํารวจโทรคงเดชจ,จัดส่งนายตารวจฝีมือดีสามคนปลอมเป็นยามเข้าไปรักษาการแทนกลุ่มมือปืนเมืองเพชรยังไม่ได้กลิ่นายอันตรายใดๆและพวกมันเริ่มติดตามเหยื่อขึ้นนายสมยศเพื่อหาจังหวะและโอกาสป,ปอดโปร่งที่สุดในการจู่โจมเข้าดับชีวิตจากการเฝ้าติดตามเหยื่อเป็นเวลาติดต่อกันฝ่ายมือปืนรู้แน่ชัดว่า นายสมยศจะออกจากบ้านเวลา6นาฬิกาทุกวันโดยรถเบนซ์สีขาวรุ R ่น2 3 0 e หมายเลขทะเบียน4งงู6-151จากบ้านจะตรงไปยังสำนักงานขายหมู่บ้านที่ซอยสุทธิสารส่วนเวลากลับบ้านนั้นไม่ตรงเวลาพันตำรวจโทคงเดชอ่านใจกลุ่มมือปืนออกว่าพวกมันจะต้องเลือกสถานที่และเวลาที่จะชาร์จเข้าสังหารเหยือ่อตรงบริเวณประตูบ้านแน่เพราะนายสมยศจะออกจากบ้านตรงเวลาทุกวันเหตุผลต่อมาก็คือเวลาเช้า6นาฬิกา การจราจรยังไม่คับข้างทําให้สะดวกในการหลบหนีเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือจังหวะที่รถเลี้ยวออกจากประตูจะต้องหยุดรอให้ถนนว่างจังหวะที่รถเบนซ์ของเหยื่อหยุดชะงักรอให้รถที่วิ่งไปมาอยู่บนถนนผ่านไปก่อนเหยื่อจะกลายเป,เป็นเป้านิ่งให้มือปืนจู่โจมเข้าถึงตัวได้โดยสะดวกสําหรับยามรักษาการตรงประตูรั้วฝ่ายมือปืนไม่ถือว่าเป็นอันตรายเพราะยามไม่มีอาวุธปืนมือปืนไม่รู้ว่าเป็นนายตํารวจปลอมตัวและซ่อนอาวุธพร้อมเตรียมรับมือ อันที่จริงมือปืนอาจจู่โจมสังหารเหยื่อขณะเหยื่อกำลังเดินทางได้เหมือนกันแต่มือปืนเมืองเพชรกลุ่มนี้ไม่ชำนาญพื้นที่และไม่ถนัดวิธีขีม่มอเตอร์ไซค์เข้าประกบข้างเหยื่อแล้วเหนี่ยวไกปืนเนื่องจากเป็นนักฆ่าจากภูทรทางหนีที่ไล่ในกรุงเทพซึ่งมีการจราจรขับข้างทําให้พวกมันกลัวทํางานผิดพลาดวันที่สองมือปืนคือนายสามารถกับนายประยูนมาเฝ้าดูตัวเหยื่อพร้อมคนชี้เป้าพันตํารวจโทรคงเดชและชุดปฏิบัติการเตรียมพร้อมเช่นกัน ลูกทีมคนหนึ่งแทรกเป็นคนขายเต้าหวยเข็นรถขายเต้าห้วยมาอยู่ในตำแหน่งปกป้องชีวิตนายสมยศและจดจำโฉมหน้ามือปืนนายทุกคนนอกจากคนขายเต้าห้วยปลอมยังมีอีกคนแต่งชุดเป็นคนกวาดถนนของกทมส่วนพันตำรวจโทคงเดชนั่งอยู่ในรถมีลูกน้องยศจ่าสิบตำรวจเป็นคนขับขี่วันดูจนจำหน้าพวกมือปืนนายทุกคนพันตำรวจโทคงเดชมั่นใจว่ามือปืนเมืองเพชรจะต้องลงมือยิงเหยื่อภายในสองวันนี้แน่แต่วันที่สองกลุ่มมือปืนกลับหายเงียบไป ทำให้พันตำรวจโทคงเดชไม่แน่ใจว่ากลุ่มนักฆ่าไหวตัวรู้ว่าตำรวจกำลังเฝ้าติดตามมันอยู่หรือเปล่าหรือคำสั่งฆ่าถูกยกเลิกแต่ชุดเฉพาะกิจยังคงปักหลักให้ความคุ้มครองนายสมยศเช่นเดิมผ่านไปถึงวันที่สามมือปืนเมืองเพชรมากันครบทีมตั้งแต่เช้ามืดมีรถจักรยานยนต์สองคันและรถเก๋งอีกหนึ่งคันพันตำรวจโทคงเดชเชื่อแน่ว่าถึงเวลามือปืนลงมือแน่จึงสั่งลูกทีมทุกชุดพร้อมชาร์จเข้าหาเป้าหมายในวินาทีที่มือปืนพุ่งเข้าหาเหยือ่อ แต่เป็นความบังเอิญที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีตำรวจกองปราบปรามออกวิ่งกำลังกายตอนเช้าเกือบสิบคนและวิ่งมาถึงหน้าประตูบ้านซึ่งรถเบนซ์ของนายสมยศโผล่พ้นประตูรั้วออกมาพอดีตำรวจกองปราบกลุ่มนั้นจึงหยุดคอยให้รถเบนซ์เลี้ยวก่อนมือปืนเมืองเพชรชะงักตำรวจเองก็ชะงักทีมนักฆ่าเห็นว่าเสียเลิกจึงถอนตัวกลับหมดเสี้ยวนาทีหลังเลือดผ่านพ้นไปอย่างหุดหิดพันตำรวจโทรคงเดชชูศรีจึงสั่งถอนกำลังกลับเช่นกัน เหลือไว้ชุดเฝ้าบ้านและชุดติดตามซึ่งต้องทำงานกันต่อไปการปรากฏตัวของนักฆ่าจากเมืองเพชรครบทีมในเช้าวันนี้ทำให้พันตำรวจโทคงเดชชูสีมั่นใจว่าวันรุ่งขึ้นมือปืนจะต้องเข้าตะคุบเหยื่อแน่ดังนั้นแผนการจับกลุ่มจึงถูกกำหนดให้เข้มข้นขึ้นไม่เปิดโอกาสมือปืนอมหิตหลุดรอดเงื่อม,มือไปได้วันรุ่งขึ้นเวลาสนาฬิกา30นาทีฟ้ายัางไม่รุ่งสางทีมนักฆ่าจากเมืองเพชรมีรถจักรยานยนต์สองคันและรถเก๋งอีกหนึ่งคัน ได้เล่นตามเข้ามาในซอยโชคชัยสี่และจอดรอคอยเหยียอ,อกมาเป็นเป้าปืนอย่างใจเย็นโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นมันถูกอบล้อมไ้หมดแล้วจากกําลังตํารวจกองกํากับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือซึ่งมีนายตำรวจมือปราบระดับพการควบคุมการปฏริบัติการครั้งนี้เพียบเช่นพันตํารวจโทคงเดชชูสีพันตํารวจโทพเดชทะละวงพันตารวจโทสินใจบุญยเกียรติและร้อยตํารวจเอกพีระบุญเลี้ยงนอกจากชุดอยู่โจมเข้าชาร์จมือปืน พันตำรวจโทคงเดชยังนำกำลังตำรวจอีกสองคันรถตู้ปิดหัวปิดท้ายซอยโชคชัยสี่ชนิดไม่ยอมให้มือปืนแหกด่านหนีรอดไปอีกเวลาห้านาฬิกาทีมมือปืนเมืองเพชรเริ่มไหวตัวและรู้ว่าถูกตำรวจล้อมพวกมันจึงเตรียมหนีพันตำรวจโทคงเดชตัดสินใจแสดงตัวและสั่งให้ชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกลุ่มทันทีวินาทีที่มือปราบประกาศให้วางอาวุธมือปืนสี่คนกระชากปืนคู่มือระเบิดกระสุนเข้าใส่ฝ่ายตำรวจเพื่อเปิดทางหนี ไปยูนยศาสตร์กระสุน1 1อมม,มคู่มือออกไปได้3นัดตัวมันเองก็เจอลูกปืนเข้าให้บ้างถึงกับล้มฟาดขาดใจตายทันทีเพราะลูกปืนนัดนั้นเจาะเข้าใต้เรานมซ้ายประภารักเมืองคู่ขาซึ่งทําหน้าที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ระเบิดกระสุนปืนได้เพียงสองนัดก็ผวาสุดตัวเมื่อกระสุนจากฝ่ายมือปราบเข้าทะลวงลิ้นปีและอีกนัดที่ดับชีวิตมันก็คือระเบิดกระโหลกหน้าผากจนสมองไลลเลือดสาดกระจายรถเก่งที่มีมือปืนคุ้มกันสองคนนั่งอยู่ทะยานหนีรอดไปได้ ให้เพื่อนร่วมทีมที่ชีวิตรอดรเผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยวสมานม่วงน้อยเพ่นไปที่รถจักรยานยนต์ามาฮ่า RXS สีบรอนเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนผ่านหนของมันมีสามารถวิ่งตามไปติดๆพร้อมกับยิงสกัดเปะปะสมานขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์สตาร์ทเครื่องกระหึ่มมือบิดกระชากรถพุ่งเข้าซอยร่วมจิตที่อยู่ใกลๆ้ๆแต่เข้าไปได้แค่5เมตรรถจักรยานยนต์ก็ล้มควม่ำเพราะผิวถน,นนในซอยเป็นหลุมเป็นบอ่อประกอบกับสมานตื่นตระหนกจนคุมสติไม่ได้ สองมือปืนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางสามารถลุกขึ้นมาได้จังหวะเดียวกันกับมือปราบตามมาติดๆเหมือนเงาตามตัวมันเหนี่ยวไกลสิบเอ็ดมมระเบิดกระสุนออกไปได้แค่นัดเดียวตัวมันเองก็หมุนควางเมื่อเจอลูกปืนอาจเข้าไปสามเม็ดที่แขนซ้ายหน้าอกและลิ้นปีสามารถล้มคว่ำเป็นศพที่สามสมานกระชากลูกซองพกออกมาและทะยานลุกขึ้นหมายสู้แหละแต่มันไม่มีโอกาสแม้แต่เหนี่ยวไก,กปืนเมื่อปืนจากฝ่ายมือปราบเข้าถล่มใส่เป็นจุดเดียว จนกลายเป็นศพที่สี่สมานเจอลูกปืนหนักกว่าทุกคนนั่นคือที่หน้าอกขวาต้นแขนขวาสโพกและศรีรษะด้านละหนึ่งนัดบทบาทของสี่มือปืนจากเมืองเพชรยุติลงเพียงเท่านั้นพวกมันไม่มีโอกาสได้ใช้ความอมัมหิตโหดเหี้ยมไปก่อกรรมชั่วได้อีกต่อไปพันตำรวจโทคงเดชชูศรีกล่าวถึงกรณีที่ไม่จับกลุ่มทีมมือปืนเมืองเพชรตั้งแต่รู้ตัวว่าใครเป็นใครดังนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าวันนั้นทำไมผมไม่เข้าตรวจค้นและจับกลุ่ม ผมมั่นใจว่าผมให้ความปลอดภัยกับเหยื่อได้และถ้าจับในวันนั้นก็คงได้แค่ข้อหาอาวุธปืนสู้กันในชั้นศาลและจากการที่ผมเห็นการกระทําของมือปืนพวกนี้แล้วมั่นใจได้ว่ามันยิงเหยื่อแน่ดังนั้นวันรุ่งขึ้นพวกเราก็ไปเฝ้ากันใหม่ปรากฏว่าคราวนี้มือปืนมากันตั้งแต่ตีสี่เมื่อเราได้องค์ประกอบของการกระทําความผิดที่แน่ชัดว่าเจตนาฆ่าคนแน่และในวันที่สองเมษาผมเตรียมกําลังใส่รถตู้สองคัน สกัดหัวท้ายเพื่อเป็นการจับกลุ่มขยายผลถึงผู้จ้างวานแต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าจับกลุ่มทั้ง4คนใชอาวุธปืนยิงต่อสู้ตำรวจแต่ในการยิงของมือปืนเป็นการยิงเพื่อเปิดทางหนีการข่าวของผมทราบว,ว่ามือปืนชุดนี้ไม่ยอมมอบตัวมีแต่หนีกับตายเพราะมีคดีอายัดหลายคดีติดคุกจนตายก็ยังไม่พ้นโทษที่ทำความผิดเลยตำรวจเราสมองดีกว่าคือกำลังใจดีกว่าตำรวจกับคนร้ายเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วพวกมือปืนรับจ้างถึงแม้ว่าประวัติจะเคยยิงคนตายมาหลายศพ เข้าใจว่าประสบการณ์เหล่านี้ทําให้ตนเองเป็นคนเหนือคนใจถึงแต่ผมว่าไม่ใช่เพราะยิงเขาในขณะที่เขาไม่รู้ตัวไม่ได้เตรียมพร้อมยิงเขาตายแล้วมาเข้าใจว่าตัวเองแน่มันไม่ถูกงานคราวนี้สําเร็จก็ดูเหมือนนิยายแต่ถ้าเกิดผิดพลาดมีตํารวจบาดเจ็บตายผมก็น้ําบานเหมือนกันลูกน้องชุดผมมั่นใจได้ทุกคนวันเกิดเหตุมีคนเจ็บหนึ่งคนคือร้อยตํารวจเอกพีระบุญเลี้ยงถูกกระสุนที่ฉลับเข้ากําแพงแล้วพุ่งมาเจาะตรงเท้าขวาแต่หัวกระสุนไม่เข้าเนื้อ แต่ก็เดินไม่ได้อยู่หลายวันตอนที่เห็นร้อยตํารวจเอกพีระล้มลงแล้วเพื่อนตํารวจก็พากันพยุงมาผมเห็นแล้วใจวูบไม่ใช่ลูกไม่ใช่น้องในสายเลือดแต่ความผูกพันมันมีพูดเข้าใจาย,ยากเรื่องแบบนี้บนเส้นทางมือปืนคือเส้นทางไฟการทุกคนที่อยู่บนเส้นทางสายนี้ยอ่อมเร่าร้อนทุรนทุรายทั้งยังมีชีวิตอยู่และสิ้นลมหายใจไปแล้ว